สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม Automate Chef นะครับใน EP ที่3แล้วก็เริ่มเล่นเลยครับในโหมดแคมเปญตรงนี้ต้องออกตัวนิดนึงครับว่าเกมนี้เนี่ยผมเล่นสดเลยโดยที่ไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนล่วงหน้าเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะเห็นขัดใจไปบ้างนะครับเรื่องที่ว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าอาจจะรู้สึกว่าเล่นไม่เก่งหรืออะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นการเล่นสดๆเลยโดยที่ไม่ได้รู้ข้อมูลหรือวางแผนอะไรพวกนี้มาก่อนครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับก็จาก EP ที่แล้วนะครับเราเล่นถึงด่าน3ค้างไว้ครับก็ใน EP นี้จะเริ่มที่ด่าน4ครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีด่านหรือว่าฉากทางแยกนะครับจะเป็น C1 ซึ่งจะชื่อด่านว่าเบอร์เกอร์เฟนซี่ครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเล่นเป็นในเรื่องหลักไปก่อนนะครับก็จะเป็นในด่านที่4ครับสตรีทฟู้ดก็กดเข้าไปเริ่มเกมเลยนะครับรายละเอียดในด่านที่4นะครับสตรีทฟู้ดข้อแรกครับส่งอาหาร30ออเดอร์ครับใช้พลังงานน้อยกว่า 1,800 วัตต์ครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรหรือส่วนประกอบนะครับให้น้อยกว่า125ชิ้นครับมีบัดเจ็ตให้เราสร้างระบบครับ 60,000 เหรียญแล้วก็ในด่านนี้นะครับเราจะได้ทำเป็นแซนด์วิชครับแล้วก็เฟรนฟรายก็กดสตาร์ทเริ่มเกมครับก็เจ้าโรบอทนะครับจะบอกกับเราว่าถึงแม้ว่าการนั่งเครื่องบินนะครับจะทำให้เราหวาดเสียวแต่เราก็มีความสุขครับที่ได้เห็นวิวที่อยู่บนเครื่องครับก็เปรียบเหมือนกับการที่เราได้เห็นลูกค้าของเรานะครับ enjoy กับอาหารที่เราทำครับแล้วก็ในวันนี้นะครับจะมีเรื่องสำคัญ2เรื่องครับเรื่องแรกก็จะมีเมนูใหม่ขึ้นมาครับชื่อว่า Chicken Meal ครับก็เมนูตัวนี้นะครับจะมีความซับซ้อนครับแล้วก็อีกเมนูนึงคือไฟล์ซึ่งน่าจะเป็นตัวเฟรนช์ฟรายนะครับก็จะเป็นเครื่องเคียงครับแล้วก็ด้วยความยุ่งยากของมันนะครับในตอนนี้ก็จะมีเครื่องจักรตัวใหม่ที่จะมาอำนวยความสะดวกให้เราครับก็ตัวแรกนะครับจะชื่อว่า Packaging Machine ครับจะเอาไว้สำหรับตัวเฟรนช์ไฟล์โดยเฉพาะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับจะเป็น Storage Unit ครับเขาบอกว่ามันสามารถเก็บความเย็นของเนื้อได้ครับแล้วก็อีกประการนึงนะครับในตอนนี้เนี่ยจะเริ่มมีนักวิจารณ์นะครับมาเทสหรือทดสอบอาหารของเราครับก็ตัวโรบอทนะครับจะบอกกับเราว่านักวิจารณ์เนี่ยจะค่อนข้างสติ๊กจะค่อนข้างเข้มงวดนะครับกับอาหารของเราซึ่งไม่เหมือนกับลูกค้าปกติทั่วไปครับแล้วก็ให้เราทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่านักวิจารณ์เนี่ยจะมีความอดทนที่น้อยกว่าลูกค้าปกติทั่วไปครับหรือพูดง่ายๆก็คือนักวิจารณ์ค่อนข้างจะเลือกมากนั่นเองครับก็มาเข้ามาแล้วนะครับจะเริ่มจากการดูตัว receive ครับก็ในเมนู chicken meal นะครับจะประกอบไปด้วยขนมปัง2แผ่นครับจะต้องเอาไปโทสหรือเอาไปปิ้งครับแล้วก็ไก่ดิบครับจะต้องไปกิลครับก็น่าจะเป็นการใช้ตัวเตาไฟฟ้าเหมือนเดิมครับแล้วก็หลังจากนั้นน่าจะต้องเอาไปหั่นครับก็ถ้าตรงนี้เข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นการผ่านเครื่องฟู้ดโปรเซสเซอร์นะครับต่อไปครับจะเป็นชีสครับก็ไปสไลด์เหมือนเดิมครับส่วนเบคอนก็เอาไปผ่านการปิ้งเหมือนเดิมก็จะได้ออกมาเป็นเมนูชิคเก้นเมลครับแล้วก็ตรงนี้ผมสังเกตเห็นมีปุ่ม simulate order ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยมันคือการจำลองเนี่ยครับจำลองเมนูก็ต่อไปเราไม่ต้องกดสตาร์ทเพื่อทดสอบเมนูหรือทดสอบระบบแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัว simulate order ไปเลยแล้วก็เมนูถัดไปครับจะเป็นเฟรนช์ฟรายครับก็จะเริ่มจากโปเตโต้ครับเอาไปทำการปอกเปลือกครับแล้วก็ไปทำการทอดครับและสุดท้ายออกมาเป็นตัวเฟรนช์ฟรายครับซึ่งจากบทสนทนาของโรบอทนะครับที่บอกกับเราว่าในฉากนี้เนี่ยหรือในด่านนี้เนี่ยจะมีเครื่องจักรใหม่ให้เรา2เครื่อง
ครื่องหนึ่งจะเป็นตัวแพ็กเกจจิ้งแมชชีนที่เอาไว้ใช้กับตัวเฟรนช์ฟรายครับก็จะเป็นเครื่องนี้ครับรายละเอียดเนี่ยจะบอกว่าเครื่องนี้จะใส่อาหารก็คือจะเป็นเครื่องที่ไว้สำหรับแพ็กอาหารใส่กล่องครับเดาว่าน่าจะเป็นการนำเฟรนช์ฟรายใส่ไปในกล่องสีแดงๆเนี่ยครับแล้วก็อีกเครื่องนึงนะครับจะเป็นเครื่อง storage unit ครับตัวนี้เท่าที่อ่านรายละเอียดนะครับเหมือนจะเป็นคล้ายๆกล่องเก็บของครับโดยจะมีสล็อตที่เราใส่เนี่ยได้5ช่องโดย5ช่องเนี่ยเราสามารถจะใส่เป็นวัตถุดิบหรือจะใส่ตัวจานที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ครับก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มวางระบบกันเลยครับก็จะเริ่มจากระบบง่ายๆก่อนครับตัว assembler ครับตัวนี้เมนูแรกนะครับจะเป็นตัว chicken meal ก็จะเว้นมา1ช่องครับเพื่อวางตัวแขนโรบอทครับก็จะเป็นแขนโรบอทแบบนี้นะครับแล้วก็จะตามไปด้วยสายพานรู้สึกว่าสายพานจะเพิ่มมาอีก1สายพานครับก็รายละเอียดสายพานนี้นะครับจะบอกว่ามันคือเกลหรือตัวสายพานที่จะเป็นตัวก้านครับโดยที่ว่าเราสามารถส่งคำสั่งออกมาจากตัว order leader หรือตัว computer command ครับก็อารมณ์น่าจะประมาณว่าจะให้ผ่านไปได้เฉพาะวัตถุดิบชิ้นนี้หรือสิ่งของชิ้นนี้อะไรประมาณนี้ครับซึ่งเราต้องใช้ตัว order leader ในการส่งข้อมูลมาครับก็กลับมาที่ตัวสายพานแบบปกตินะครับตัวนี้เนี่ยผมจะวางเป็นตัว assembler ของ chicken meal ครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวเมนูเฟรนช์ไฟเนี่ยเราจะต้องผ่านตัวเครื่อง assembler หรือเปล่าหรือว่าเราจะใช้แค่ตัว packaging machine ก็เพียงพอแล้วเพราะว่า2เครื่องเนี่ยมันอยู่ในหมวดบูเลียนครับคือ assembler ก็เดี๋ยววิธีเช็คนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเช็คตัวนี้ดูก็เลือกเมนูครับเมนูที่มีให้เลือกจะมีแค่เมนูเดียวนะครับก็คือเป็น chicken meal แปลว่าตัวเฟรนช์ฟรายเนี่ยจะต้องผ่านเครื่องนี้ได้เลยก็ตรงนี้จะทำการวางไว้ใกล้ๆครับเท่าที่ดูเครื่องนี้รู้สึกว่าจะออกมาเป็นสายพานเลยนะครับก็วางแบบนี้ไปก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาทดสอบดูว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่าหรือว่าต้องเพิ่มอะไรไหมแล้วก็ตรงนี้ครับผมแอบไปเห็นรู้สึกว่าจะมีตัวใหม่อีกหนึ่งตัวจะเป็นตัวสปิตเตอร์สปิตเตอร์นี่เท่าที่เข้าใจคือน่าจะเป็นตัวแยกครับก็สายพานครับน่าจะเข้า1ออก2ก็จะเข้าทางด้านหลังแล้วตอนออกเนี่ยจะออกเป็น2สายพานครับก็ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าด่านนี้เราจะต้องได้ใช้มั้ยแต่ว่าเบื้องต้นผมจะลองออกแบบง่ายๆก่อนครับเบสิกก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรับตัวเลเยอร์กันก็ไปเริ่มจากตัว Chicken Meal นะครับจะมีวัตถุดิบทั้งหมด4ชิ้นครับ4อย่างก็จะต้องใช้ตัวดิเพนเซอร์นะครับ4เครื่องดิเพนเซอร์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะวางเรียงไปก่อนครับก็จะมีขนมปัง2ชิ้นครับจะต้องไปทำการผ่านตัวเครื่องเตาไฟฟ้าแล้วก็ตัวไก่นะครับผ่านเตาไฟฟ้าเหมือนกันจะมีแค่ชีสครับที่ต้องผ่านตัวฟู้ดโปรเซสเซอร์แล้วก็เบคอนผ่านเตาไฟฟ้าจะมีที่สำคัญนิดนึงตรงที่ไก่เนี่ยเดาว่าน่าจะต้องผ่านเตาไฟฟ้าและตัวฟู้ดโปรเซสเซอร์เพราะฉะนั้นจุดร่วมของเมนูนี้นะครับจะมีเตาไฟฟ้าเนี่ย3ชิ้นแล้วก็มีฟู้ดโปรเซสเซอร์หรือการหั่นเนี่ย2ชิ้นก็ตรงนี้ถ้าออกแบบคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะวางเป็นตัวเตาย่างก่อนอย่างแรกก็ผ่านเครื่องนี้3ชนิดนะครับก็เท่ากับว่าใช้สูตรเดิมครับคือเข้า1ออก3ก็เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการหาจุดที่มันเข้าร่วมกันครับก็จะเอาไว้สักประมาณนี้แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเราขยับตรงนี้มานิดนึงแล้วก็วางสายพานกับแขนนะครับขาเข้าสายพานจะเป็นอย่างนี้ครับตรงนี้เราต้องวางทั้งหมด3เครื่องครับก็จะวางไว้อย่างนี้เลย3เครื่องนี้ผ่านเตาครับแล้วก็ออก
3ขาครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาปรับตัวลูกศรเสร็จครับก็จะมีขนมปังนะครับมีเบคอนแล้วก็มีไก่ซึ่งผมจะเอาขนมปังกับตัวเบคอนเนี่ยไว้ข้างบนแล้วเดี๋ยวไก่เราค่อยมาผ่านตัวฟู้ดโปรเซสเซอร์อีกรอบนึงครับก็เพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำการกำหนดลูกศรครับเลี้ยวขวาตรงนี้ตรงถูกแล้วครับแล้วก็ตรงนี้ก็ตรงไว้ก่อนครับต่อไปเป็นการวางตัวสายพานครับก็จะวางสายพานไว้ประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นตัวขาโรบอทอีกอันนึงครับตัวนี้นะครับเรามาเซตตัวดิสเพนเซอร์กันก็จะมีขนมปังครับ2ชิ้นมีเบคอนครับ1ชิ้นแล้วก็เป็นไก่ครับที่ต้องเอาไปย่างก่อนก็ตรงนี้จะผ่านตัวเตาย่างไฟฟ้านะครับก็ที่หยิบออกมาเราจะหยิบเป็นขนมปังปิ้งครับตัวนี้อย่างแรกอย่างที่สองจะเป็นตัวเบคอนที่ย่างแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับแล้วก็อย่างที่สามนะครับจะเป็นไก่ที่ย่างแล้วครับก็จะเป็นตัวนี้ครับไก่ที่ย่างแล้วจากนั้นตรงนี้จะเป็นชีสนะครับโดยที่ไก่ที่ย่างแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการผ่านตัวเครื่องฟู้ดโปรเซสเซอร์ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะวางตัวเครื่องฟู้ดโปรเซสเซอร์เป็นหลักก่อนนะครับก็จะวางไว้แบบนี้ครับแล้วก็สายพานครับสายพานจะมาทางนี้ตรงนี้จะได้เป็นชีสครับก็ตรงนี้ครับชีสออกมาไก่มาทางนี้ย่างก่อนแล้วก็ทำการหั่นครับจากนั้นเข้าเครื่อง assembler ตรงนี้ตรงนี้เป็นเฟรนช์ฟรายครับเดี๋ยวผมจะทำการเลือกแล้วก็เราจะใช้ตัว simulate นะครับก็กดเข้าไปที่ตัวเมนูครับแล้วก็ลองคลิกตัวนี้ตรงนี้จะคล้ายๆกับตอนที่เราเริ่มเกมครับก็ตอนนี้เริ่มทำงานแล้วครับของจะออกมาทั้งหมด3ชิ้นครับตรงนี้ผมยังไม่ได้ทำการเซตเป็นตัว Order Leader นะครับก็จะลองดูก่อนว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมันใช้ได้ผลไหมก็ตอนนี้ครับไก่ถูกเอาไปหั่นแล้วแล้วก็ในตอนนี้เอาโอเคครับตอนนี้ตัวแซนด์วิชไก่หรือ Chicken Melt เนี่ยได้ออกมาเรียบร้อยแล้วครับโอเคก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของตัว Order Leader นะครับเพื่อส่งคำสั่งครับเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยปัญหาคือมันจะส่งออกมาค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัว Order Leader เป็นตัวควบคุมครับก็ตัว Order Leader จะติ๊กไปที่เมนู Chicken Melt ครับเซตที่ขนมปังครับขนมปังเราจะใช้เป็นเมื่อมี1ออเดอร์ครับจะส่ง2ชิ้นเราต้องใช้ขนมปัง2แผ่นครับต่อไปจะเป็นในส่วนของเบคอนครับก็1ชิ้นเมื่อมี1คำสั่งแล้วก็ไก่ครับ1ชิ้นเมื่อมี1คำสั่งเหมือนกันสุดท้ายเป็นชีสครับ1 2 3ชีส1ชิ้นต่อ1คำสั่งครับก็4จุดพอดีเดี๋ยวผมขอเทสมาอีกสักรอบนึงนะครับตรงนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาผมทำการเร่งเวลาเลยครับโอเคครับตอนนี้มีเมนูออกมาแล้วก็จะได้ชีสตอนนี้เรียบร้อยครับไปก่อนแล้ว1ชิ้นต่อไปเป็นเบคอนครับมาเตรียมรอไว้แล้วไก่ตอนนี้กำลังส่งไปทำการหั่นนะครับก็ตอนนี้ได้ขนมปัง2ชิ้นเรียบร้อยครับโอเคครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของตัวโปรเซสการสร้างแซนด์วิชไก่ครับเรียบร้อยครับตอนนี้ได้ผลแล้วแต่เมื่อสักครู่รู้สึกว่าเมนูนี้จะรอค่อนข้างจะนานน่าจะเป็นการรอไก่ครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเบื้องต้นเราทำการเปิดไปก่อนถ้ามันไม่มีประสิทธิภาพยังไงเดี๋ยวเราค่อยมานั่งแก้กันทีหลังครับก็เมนูต่อไปนะครับจะเป็นเฟรนช์ฟรายครับ
ก็จะใช้ตัว potato อย่างเดียวเลยผ่านเครื่อง food processor แล้วก็จะเดา ว่าน่าจะเป็นเครื่องทอดครับแล้วก็เข้าไปในกล่องก็คือเครื่องนี้ตัวนี้เนี่ยจุดร่วมของมันเป็น food processor นะครับก็เราจะเห็นว่าตอนนี้ food processor เนี่ยจะมี1อันอยู่1เครื่องครับตรงนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าเราสามารถใช้ food processor ในการทำเมนูเฟรนช์ฟรายได้ไหมก็เดี๋ยวเบื้องต้นผมจะขอวางดิสเพนเซอร์ก่อนครับถ้าวางดิสเพนเซอร์ตรงนี้ซึ่งมันจะผ่านเครื่องฟู้ดโปรเซสเซอร์แต่ว่ามันจะไปรวมกันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมจะขอลบทิ้งก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายมาตรงนี้ครับโดยที่ผมจะตั้งขาตัวสมาร์ทครับตรงนี้เนี่ยผมอยากจะตั้งไว้2ขาก็ต้องมีการปรับเล็กน้อยครับเราจะปรับตามนี้นะครับแล้วก็เมนูที่ได้ก็เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับผมจะทำการลบตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาวางเป็นตัวสมาร์ทไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้ไหม3ตัวเลยตัวนี้นะครับเป็นโปเตโต้ครับแล้วก็แขนสมาร์ทตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถหยิบออกจากเครื่องได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวทำไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยมานั่งแก้ครับก็จะหยิบเป็นตัวชีสครับ1อันตรงนี้หยิบไก่ครับก็จะเป็นไก่ที่หั่นเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเป็นไก่ที่หั่นเรียบร้อยแล้วต่อไปจะมาเช็คตัวก็จะดูลูกศรของแขนนะครับก็จะหยิบส่งไปทางโน้นส่วนตัวนี้จะหยิบส่งมาทางนี้ครับแล้วก็ตัวนี้จะต้องหยิบส่งเลี้ยวซ้ายครับแล้วก็ตรงนี้จะเลือกหยิบเป็นมันที่ถูกหั่นนะครับเดาว่าน่าจะเป็นตัวเดี๋ยวผมขอดูชื่ออีกทีนึงไม่แน่ใจชื่อว่า Potato Waste นะครับตัวนี้เนี่ยคือ Potato ที่ทอดเรียบร้อยแล้วตัวนี้คือ Potato ที่ยังไม่ทอดครับก็หยิบมาครับแล้วก็ตรงนี้ทำการเลี้ยวซ้ายครับก็จะได้ประมาณนี้ครับใส่สายพานครับตรงนี้จะต้องมีเครื่องทอดครับหรือหม้อทอดผมกำลังคิดอยู่ว่าเราสามารถวางหม้อทอดได้เลยไหมโดยที่ไม่ต้องใส่สายพานงั้นเดี๋ยวเบื้องต้นลองดูก่อนครับหม้อทอดจะเป็นตัวนี้ครับไฟเมติกครับก็ตามนี้แล้วก็แขนโรบอทผมไม่แน่ใจว่าเราจะใช้แขนธรรมดาได้ไหมหรือจำเป็นจะต้องใช้เป็นแขนสมาร์ทก็เดี๋ยวเบื้องต้นลองใช้แขนธรรมดาก่อนครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นการเดินสายพานครับเพื่อที่จะไปเข้าเครื่องบรรจุกล่องครับประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวลองออเดอร์ซิมูเลตครับก็จะขอจำลองตั้งแต่เมนูแรกเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้เราทำการปรับเปลี่ยนเลย์เอาท์เล็กน้อยครับก็ตอนนี้ครับมีคำสั่งมาแล้วจะเห็นว่ารู้สึกว่าตัวขาดัมเนี่ยหรือขาโรบอทแบบปกติเนี่ยเหมือนมันจะหยิบ
ได้ช้านะครับเพราะว่ามันต้องหยิบทั้งหมด3ชนิดก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าเมนูหนึ่งเนี่ยใช้เวลาทำนานไหมตอนนี้รู้สึกว่าจะมาโหลดตรงนี้ครับแปลว่าตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะหยิบได้ครับเราต้องขยับมานิดนึงก็เดี๋ยวผมจะต้องทำการขยับขาต้องขยับขากันสักเล็กน้อยครับเพราะนั่นหมายความว่าขาไม่สามารถหยิบได้ครับงั้นเดี๋ยวเบื้องต้นต้องทำการลบแล้วก็ย้ายครับก็เมื่อหาแล้วนะครับจะออกมาตรงนี้ครับแล้วก็จะมี3ขาครับที่จะมาหยิบโดยที่ขานี้จะเป็นขาที่หยิบชีสครับขานี้ทำการหยิบไก่ครับแล้วก็ขานี้หยิบตัวมันครับไปทอดก็เท่ากับว่าตรงนี้เดี๋ยวเราต้องทำการเพิ่มออกมาตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องทำการเพิ่มครับตรงนี้ผมจะทำการเลี้ยวซ้ายเลยครับแล้วก็ปรับให้มันมาทางนี้ครับก็ตรงนี้หยิบนะครับมันก็จะมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เข้าทางนี้ครับส่วนตรงนี้ตรงเหมือนเดิมครับตรงนี้เลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมเข้าเป็นตัวเตาทอดนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจอีกว่าเตาทอดเนี่ยเราต้องต่อตัวแขนโรบอทเลยไหมเดี๋ยวเบื้องต้นลองต่อแขนโรบอทไปเลยก็ได้ครับแล้วก็ตรงนี้โรบอทต่อออกมาครับแล้วก็ปัญหาจะเกิดเล็กน้อยครับก็เพราะว่าเราต้องทำการเชื่อมกับเครื่องนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการเชื่อมตรงนี้ไปเลยแล้วกันครับก็ให้มันออกมาตรงนี้แล้วก็ยิงยาวตรงไปนู่นเลยประมาณนี้ครับต่อไปเป็นการซิมูเลตอีกรอบนึงครับก็เริ่มตั้งแต่เมนูแรกเลยนะครับเป็นชิคเก้นเมลครับก็ตอนนี้ครับออกมาเรียบร้อยแล้ววัตถุดิบตรงนี้รู้สึกว่าผมจะยังไม่ได้เซตในเรื่องของตัวโปเตโต้ครับก็เดี๋ยวมาดูโปเตโต้ไปเลยทีเดียวก็ได้ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะโอเคแล้วนี่ครับไก่มาแล้วก็เรียบร้อยครับตัวแซนด์วิชหรือชิคเก้นเมลเนี่ยไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าตรงนี้เท่าที่ดูนะครับรู้สึกว่าโปเตโต้เนี่ยจะใช้ไม่ได้ผลครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นสมาร์ทนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าสมาร์ทเนี่ยมันมีให้เลือกตัวโปเตโต้ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่านี่ครับจะมีเลือกโปเตโต้ที่ทอดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้จะลองเปลี่ยนเป็นสมาร์ทครับเป็นแขนโรบอทแบบสมาร์ทครับแล้วก็ทำการเลือกเอาเป็นโปเตโต้ที่ทอดเรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นลองซิมูเลตตัวโปเตโต้ครับหรือเฟรนช์ฟรายก็เดี๋ยวถ้าใช้ได้ผลเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำการสร้างตัวเป็นออเดอร์ลีดเดอร์นะครับตอนนี้โปเตโต้ออกมาแล้วก็หยิบทอดครับอ๋อแปลว่าเราต้องใช้เป็นแขนสมาร์ทถูกนะครับเพราะว่าการทอดเนี่ยมันต้องใช้เวลาครับก็ต้องรอให้สุกครับถึงจะสามารถหยิบได้โอเคครับตอนนี้ได้เฟรนช์ฟรายออกมาแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นเครื่องออเดอร์ลีดเดอร์ครับก็จะเป็นออเดอร์ลีดเดอร์ที่เอาไว้คุมตัวเฟรนช์ฟรายครับก็ตัวนี้เป็นเมนูฟรายครับแล้วก็ตัวคุมโปเตโต้ครับก็จะออกมา1ครั้งต่อ1ออเดอร์แล้วก็เมื่อสักครู่นะครับผมสังเกตเห็นว่าตัวท่อน้ำมันเนี่ยมันค่อนข้างจะท่อช้าอยู่เดี๋ยวถ้าไม่ทันยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการทำงานนะครับว่าจะปรับเปลี่ยนตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวเบื้องต้นผมจะทำการสตาร์ทครับเพื่อเริ่มเกมแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันครับว่าจะได้มากน้อยหรือผ่านหรือไม่ผ่านอะไรยังไงครับก็เมื่อสตาร์ทนะครับผมก็จะทำการเร่งเวลาเลยอ
ก่อนตอนนี้มาแล้วครับเมนูละ1อย่างเป็นชิคเก้นเมลแล้วก็เมนูเฟรนฟรายครับผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าในรายละเอียดเนี่ยมันจะมีค่าชื่อเสียงของเราด้วยซึ่งตอนนี้ของเราเนี่ยเข้ากับ 100% ดาวว่าตรงนี้น่าจะเป็นเมื่อเราทำผิดพลาดเนี่ยชื่อเสียงเราน่าจะลบนะครับตรงนี้ขึ้นมาเตือนมาว่ามีนักวิจารณ์อาหารครับให้เราระวังให้ดีเมนูแรกรู้สึกว่าจะขึ้นเป็นสีเหลืองอย่างโอเคอยู่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการเร่งเวลานะครับแล้วลองดูว่าระบบนี้จะสามารถรู้สึกเมื่อสักครู่จะขึ้นเป็นสีส้มเลยเหมือนเมนูทำไม่ค่อยทันเท่าไหร่ครับแล้วก็ผมสังเกตเห็นว่าในตอนนี้เนี่ยมันมีสีเขียวๆขึ้นมาตรงนี้เราสามารถกดดูเป็นโอเวอร์เลย์อย่างอื่นได้ไหม Power Use ไม่น่าใช่ครับ Bacteriaอ๋อแปลว่าเราจะต้องจำเป็นจะต้องเก็บไก่ไว้ในตัวสตอเรจครับเพราะว่าไก่เนี่ยถ้าสมมติว่าถูกทิ้งไว้ตรงนี้นานๆเนี่ยมันจะมีเชื้อแบคทีเรียครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบื้องต้นผมจะทำการแก้ตรงนี้สักเล็กน้อยครับก็ตรงนี้ถ้าจำเป็นต้องเป็นตัวสตอเรจยูนิตเดี๋ยวผมขอเทสก่อนนะครับว่าถ้าเราไม่วางตัวแขนเนี่ยจะใช้ได้ไหมสรุปว่าไม่ได้ครับจำเป็นจะต้องมีตัวแขนครับก็น่าจะเป็นแขนแบบธรรมดาครับก็เดี๋ยวมาลองซิมูเลตกันอีกรอบนะครับว่าใช้ได้ผลไหมก็เดี๋ยวทำการเร่งเวลานะครับเพื่อความรวดเร็วก็เท่าที่ดูนะครับถ้าลองแค่เมนูเดียวเนี่ยมันจะไม่เห็นผลในเรื่องของตัวเชื้อแบคทีเรียเท่าไหร่หรือว่าผมจะทำการเอาตัวกล่องเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำการสตาร์ทดูก่อนครับว่าจะได้ผลดีขึ้นไหมแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ดียังไงเดี๋ยวเราค่อยมาปรับเปลี่ยนกันครับก่อนตอนนี้เร่งเวลาครับยังไม่มีออเดอร์เข้ามาก็สิ่งที่ต้องดูนะครับจะเป็นเวลาในการทำแต่ละเมนูครับแล้วก็ในส่วนนี้ครับรู้สึกว่าจะมีเชื้อแบคทีเรียขึ้นหรือเปล่าก็เท่าที่ดูตอนนี้นะครับถือว่าการทำงานยังได้ผลดีครับก็ยังไม่มีตัวที่มันเป็นสีส้มเลยก็ยังเป็นตัวสีเขียวกันซะส่วนใหญ่ครับมีสีเหลืองหลุดมาบ้างเราต้องส่งทั้งหมด30เมนูนะครับก็ตอนนี้29 30เมนูครับโอเคครับผ่านเรียบร้อยสำหรับด่านที่4สตรีทฟู้ดครับก็ทำครบทุกออบเจกต์นะครับส่ง30เมนูใช้พลังงานน้อยกว่า 1,800 วัตต์ใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบอย่างน้อยน้อยกว่า125ครับแล้วก็ efficiency หรือประสิทธิภาพ 100% เต็มครับก็ได้ตามนี้เลยตรงนี้ทำการเซฟครับก็เดี๋ยวสำหรับ EP นี้ผมจะทำการแยกเป็น1 EP ต่อ1ด่านละกันเพราะว่าเนื่องจากว่ารู้สึกว่าด่านหลังๆเนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนและยากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่ทำให้คลิปยาวเกินไปครับแล้วก็เพื่อง่ายเผื่อใครบางคนที่ดูแล้วอยากจะเล่นตามก็สามารถ
ดูเป็นด่านๆไปเลยก็ได้ครับก็เพราะฉะนั้นใน EP นี้จะเล่นเพียงแค่ด่าน4 Street Food เท่านั้นครับแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นต่อเลยโดยที่แยกเป็นอีก EP นึงเป็นด่านที่5ครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับเป็นด่านที่5ก็สำหรับ EP นี้จบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ